วันนี้นะครับเรามาดูแนวทางการตกแต่งนะครับ BMW Series 3 G20 LCI อยู่คันแรกของร้านเลยตัวนี้เป็นตัวไฮบริดด้วย 330e ใช่ครับ290กว่าม้าวันนี้มาเนี่ยลูกค้าจะจัดทุกอย่างเลยใช่แล้วแต่ว่าสุดท้ายได้ใส่แต่ล้อยางพวกชุดแต่งยังไม่มารถมันใหม่จริงครับปลายปีแบบนี้เข้ามาที่นี่ทีมงานคุณภาพเครื่องมือเราทันสมัยแบบระดับท็อปทั้งนั้นถูกต้องครับนะฮะสองสาขาไปมาสะดวกด้านหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปก็คือพอเปลี่ยนไฟแล้วกันชนหน้ามันก็หล่อร่วมสมัยมากขึ้นก็ดูสปอร์ตขึ้นนะโอเคสำหรับล้อคันนี้เนี่ยนะฮะใส่เป็นขนาด20นิ้วครับสวยอ่ะโอ้โหเลดฟอร์ด BF01หล่อจริงๆครับใช่แล้วพอมันเป็นล้อฟอร์สโมโนบล็อกที่มีการต่อทะลุเนี่ยก็รู้ว่าแพงแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเนี่ยชัดเจนเลยจอยเกียร์เนี่ยว่าเหลือแค่ติ่งเนี่ยเหมือนเขาปรับตามยุคตามสมัยว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยมันจะเท่ายุคของรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเกียร์จะประมาณนี้นะใช่มาแล้วคันแรกของร้านวัยรุ่น G20 LCI หล่อจัดเลยอ่ะเว้นเวอร์ทุกวันอ่ะเราอ่ะดูคอมทุกวันมีอนุมัติยังโอ้ยส่งให้เมียดูว่าไงอย่าเว้นเวอร์บอกแล้วอย่าขายไม่เป็นไรสักปี2ปีเดี๋ยวจัดใหม่ได้วันนี้นะครับเรามาดูแนวทางการตกแต่งนะครับ BMW Series 3 G20 LCI อยู่กับพี่เลสเปคกับพี่คิวเลสเปคครับผมวันนี้มาพี่คิวมารีวิวด้วยเพราะอะไรว่าแม่งเวอร์อยู่ครับบอกงี้ครับผมขับ G20 ครับประสบอุบัติเหตุใช่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุที่ไหนก็แถวๆนี้แหละอยู่เฉยๆจอดเฉยๆใช่แล้วแล้วก็โดนชนก็เลยต้องขายใช่ครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น Accord G10 ใช่ครับเห็น LCI มาแล้วไงหลงรักตั้งแต่ตอนเห็นรูปแล้วไปเจอของจริงมันโอ้โหหล่อจริงหล่อนะวันนี้อยู่กับพี่ทีมแล้วก็พี่คิวนะครับครับสำหรับ BMW Series 3 G20 LCI ถูกต้องคันแรกของร้านเลยตัวนี้เป็นตัวไฮบริดด้วย 330e ใช่ครับ290กว่าม้าลูกค้าใจดีด้วยนะให้รีวิวเต็มๆเลยคันนี้น่ารักวันนี้มาเนี่ยลูกค้าจะจัดทุกอย่างเลยใช่แล้วแต่ว่าสุดท้ายได้ใส่แต่ล้อยางเพราะว่าพวกโชคพวกชุดแต่งยังไม่มารถมันใหม่จริงครับตอนนี้ยังทำไม่ทันนี่ก็โชคอ่ะมาแล้วใช่ของขาดอยู่ถูกต้องช่วงล่างมันเป็นช่วงล่างเดิมตัวเดียวกับ G20ใช่ใช่เหมือนกันใช่แต่ว่าตอนนี้ของช็อตเทรดอยู่เพราะว่าช่วงปลายปีแบบนี้ขาใครชมคลิปอยู่ก่อนสิ้นปีไม่รู้ว่าคลิปจะออนแอร์ทันหรือเปล่านะแต่ว่าในช่วงก่อนหมดสิ้นปี2022ครับผมทาง KW มีส่วนลดพิเศษให้สำหรับ V3 เนี่ยลดเท่าไหร่ครับพี่เดม10,000บาทถือว่าเยอะนะครับรถทุกรุ่นนะ10,000บาทโอ้รีบจัดกันนะครับก่อนสิ้นปีใช่ไหมพี่ใช่ก่อนสิ้นปีครับผมมัดจำจองคิวได้ได้ครับจองของได้จองโลได้ได้เลยครับโอเคเข้ามาแล้วนะเรื่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ดีมแล้วก็พี่คิวด้วยครับครับผมเลสเปคเราก็มีช่องทางให้ติดตามไม่ว่าจะเป็น YouTube ทุกโซเชียลเลย Facebook ครับตอนนี้มี TikTok ด้วยใช่แล้วมองหาร้านแต่งรถครบวงจรครับทุกเซกเมนต์มีหมดล้อแม็กซ์ยางรถยนต์ช็อคเบรกอุปกรณ์ตกแต่งมีครบครับผมปลายปีแบบนี้หรือต้นปีหน้าก็แล้วแต่ใครดูคลิปนี้ตอนไหนเห็นแล้วเฮ้ยชอบว่ะครับเข้ามาที่นี่ทีมงานคุณภาพเครื่องมือเราทันสมัยแบบระดับท็อปทั้งนั้นถูกต้องครับนะฮะสองสาขาไปมาสะดวกครับผมแล้วก็ก่อนการขายแล้วก็หลังการขายเต็มที่ประทับใจเรื่องราคาเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าแล้วแต่ใครจะมองบางคนเห็นเฮ้ยพี่ดิมออกรถบ่อยออกรถใหม่บ่อยขายของแพงหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้ทุกอย่างมันเช็คราคากันได้ใช่ครับสินค้าที่เราขายเนี่ยเราขายตามราคามาตรฐานถูกต้องไม่ใช่ว่าเฮ้ยที่นี่โชคเขาขาย 20,000 เราแม่งขาย 25,000 ไม่ใช่เราก็ขาย 20,000 เรามีส่วนลดให้ด้วยใช่ครับขายตามราคาปกติทุกวันนี้โซเชียลมันเช็คได้หมดแล้วใช่แต่หนึ่งอย่างบางร้านหรือบางคนครับไม่รู้ข้อมูลใช่อย่างล้ออย่างเงี้ยเฮ้ย120ชุดแสนกว่าบาททำไมแพงขายแพงวะ คุณเอาแบบล้อจีนนำเข้าล้อแคสซิ่งธรรมดาชุดละประมาณ 2-3 หมื่นครับมาเทียบกับล้อพวกนี้มันคนละเกรดกันคนละเกรดล้อพวกนี้มันเป็นเกรดฟอร์ดก็คือเป็นล้อเกรดติดในระดับพวกรถสปอร์ตรถซูเปอร์คาร์ใช่แล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหปากเปียกปากแฉะนั่งอธิบายทุกคลิปนะครับว่าล้อเนี่ยมันมีเทคโนโลยีการผลิตนะมีแบรนด์ที่มันแตกต่างกันนะบางคนเห็นแล้วแบบไอ้ง่ายเวลามาดูหมั่นไส้ด่าก่อนเลยใช่คือจริงๆแล้วเวลาดูคอมเมนต์พวกนี้นะบางทีก็บั่นทอนนะบั่นทอนนะบั่นทอนนะ
แต่ว่าไม่เป็นไร FC เราเยอะคนที่ให้กำลังใจคนที่ชื่นชอบก็เยอะคิดบวกเขาเข้ามาดูเราก็ถือว่าได้ยอดชีวิตได้ยอดวิวคิดแบบนั้นแล้วกันโอเคนะครับแล้วก็รถที่ตกแต่งไปเนี่ยครับเราจะเน้นสมรรถนะเป็นหลักเปลี่ยนแล้วต้องดีขึ้นอย่างเช่นล้อแม็กที่ลูกค้าเลือกใช้อ่ะขายของก็เลยดีกว่าสำหรับล้อตัวนี้เป็นล้อเลนสปอร์ตครับผมลายนี้ขายดีมาก BF01 ใช่ไหมครับพี่เดม BF01 ครับครับล้อก้านวายเจาะทะลุก้านตัวนี้เป็นสีใหม่สีอะไรครับผมตัวนี้ Blush Black Blush Black เคยติดตั้งไปใน CLS ตัว C257 220D ของนักกมลอ๋อครับสีเดียวกันมีเสียงเรียกร้องมาว่าเฮ้ยอยากจะให้พี่ดิมสต็อกปกติล้อฟอร์ตแบบนี้ต้องสั่งตัดใช่ครับประมาณว่าอะไรประมาณ60วันอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงจะมีสักกี่ร้านที่กล้าซื้อล้อแสนกว่าบาทมาสต็อกไว้ที่ร้านแล้วไม่ได้ชุดเดียวแล้วสต็อกไงโอ้โหท่วมร้านถึงบอกไงว่าทุกอย่างมันมีการลงทุนใช่ครับผมปาดเหงื่อเหมือนกันนะเวลาจะมาสั่งแล้วมาสต็อกเนี่ยใช่ครับแต่เราเข้าใจถึงลูกค้าเพราะฉะนั้นคือลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่เนี่ยครับเขาไม่สนหรอกว่าถูกหรือแพง yes. เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่แพงสำหรับคุณภาพเหมาะสมเหมาะสมใช่เหมือนระบายไงก็ไม่รู้เนาะอธิบายดีกว่าอธิบายอธิบายอธิบายเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของแต่งรถเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลากหลายใช่ครับคุณภาพตามราคาเพื่อนๆ FC เช็คยางทีโหของพี่ดีมถูกกว่าที่นู่นตั้งเยอะครับไม่กี่วันก่อนไม่ใช่มารีวิวรถของเราดีกว่าเลดบอสครับก้านเจาะทะลุสีบลัชแบล็คโอ้โหคมๆเลยครับเนี่ยโคตรสวยสีเนียนๆใส่กับ BMW ได้เลยแต่ว่าต้องลองสเปเซอร์นิดนึงอ่ะล้อหน้าลองหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารถแต่ละรุ่นออฟเซ็ตทำมาไม่เท่ากันใช่แต่ล้อตัวเนี้ยเราสั่งมาไว้ครอบคลุมกับรถหลายๆรุ่นครับผมเพราะฉะนั้นเฮ้ยทำไมต้องลองสเปเซอร์อย่าง G20 ผ่านล้อหน้าค่อนข้างจะรองรับออฟเซ็ตได้บวกน้อยใช่ครับเพราะฉะนั้นใส่ตัวเนี้ยเข้าไปมันจะหุบซึ่งรถหลายๆรุ่นใส่ไปแล้วพอดีแต่สเปเซอร์ที่เราจะติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องเป็น Spacer Force ชั่วโมงนี้คู่นึงก็ประมาณ 5,000 บาทใช่ครับเป็นของ ETF ครับวันนั้นใส่มาโหวิ่งได้เหมือนล้อตรงสเปคเลยถูกต้องครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับใช่คอนเฟิร์มคุณภาพครับแก้วนะฮะส่วนยางมิชลิน Pilot Sport 4S ก็ตัวท็อปเหมือนกันสำหรับยางตัวนี้แน่นอนครับเป็นยางรุ่นแรกๆที่ผู้ใช้รถไว้วางใจใช่ครับเป็นตัวเลือกแรกๆเลยใช่นะครับผมตัวนี้ไซส์ที่เลือกให้กับลูกค้าคันนี้ก็เป็นไซส์ที่โอเวอร์ไซส์ขึ้นบิ๊กอยู่นิดนึงนิดนึงครับผม2435-20ก็สเปคนั้นใส่ได้ใช่แล้วก็2753020ที่ล้อหลังครับใช่ครับผมเพื่อให้รถคันนี้นุ่มนวลยิ่งขึ้นเพราะลูกค้าเนี่ยใส่ยางรัน8ขับออกมาจากศูนย์บอกว่าช่วงล่างแข็งไม่นิดนึงมันแข็งรันแบบจะแข็งครับวันนั้นใส่อันนี้ไปลูกค้าแฮปปี้แน่นอนแฮปปี้อยู่แล้วครับตัวนี้คันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไว้ให้ไปรีวิวอยู่ข้างในกันได้เลยพาไปชมภาพหล่อๆพร้อมกันโอเคครับเราอยู่กับ G20LCI 330E ครับคันแรกของร้านถูกกันยาวๆเชื่อได้ว่าเราน่าจะเป็นร้านแรกๆที่ทำคลิปก็ยังไม่เคยมีใครตกแต่งนะยังไม่มีเนี่ยคันแรกนะนี่น่าจะเป็นรถแรกๆใช่รถแรกแล้วก็มาเปลี่ยนล้อตั้งแต่คันแรกด้วยมั้งติดตามชมกันยาวๆครับเพื่อนๆครับชุดของเรามันเหมือนอยู่แฟรงก์เฟิร์ตสายยุโรปสายยุโรปนานๆจะหนาวทีใช่แล้ววันนี้เช้า17องศานานจะได้ใส่เสื้อแขนยาวไปขุดมาจากตู้มารีบใส่เลยไม่ได้ใส่ซะก่อนใช่ครับผมอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนี่แหละครับพามารีวิวรถนิดนึงแล้วกันใช่ครับผมว่าแตกต่างกันยังไงโอ้โหนะพอดีเลยเอาส้มจี๊ดเรามาเปรียบเทียบเลยอันนี้ตัวไหนครับ Clio LCI 330i ตัวนี้ LCI 330e สิ่งข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีแถบสีฟ้านิดนึงพี่เอ๋วนะครับแล้วทรงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะแต่ไม่มีแล้วนะเลเซอร์ไลท์เขาบอกไม่มีแล้วตัดออกแล้วเป็น L แบบ L คว่ำแล้วก็กระจังหน้าเขาให้มานะตัวเนี้ยเป็นดำเลยใช่ไหมใช่สีดำเลยสำหรับตัว 330e สำหรับ 320d ดีเซลจะเป็นตัวสีโครเมียมโครเมียมปกติเหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก็ต้องเสียตังค์กระจังหน้าก็เปลี่ยนใหม่เนาะทรงใหม่ใช่ไหมเนี่ยแตกต่างไหมกล้องจะไม่เหมือนตัวเดิมนะรู้สึก e เนี่ยคือเขาจะมีกล้องรอบคันไว้แล้วใช่ดูตัว CPU 330i เรากล้องไม่มีครับไม่มีแพงก็แพงนะฮะส่วนกันชนหน้านี่ชัดๆเลยครับกันชนหน้าเปลี่ยนใหม่แน่นอนกันชนหน้าก็
แน่นอนครับตัวใหม่มันก็ต้องสวยกว่าตัวเก่าครับผมมีช่องตรงนี้ทําการแต่งหน้าทาปากเสริมเติมแต่งมาใหม่ดูโฉบขึ้นหน่อยใช่สวยสวยซึ่งในงาน Motor X Pro เนี่ยมันมีลิ้น M Performance ออกมาแล้วสวยออกมาแล้วใช่สำหรับของแท้แต่ก็ไม่รู้ว่าสั่งได้หรือยังแต่ว่าถ้าเป็นงานคาร์บอนที่ปั้นจากข้างนอกหรืออย่างสำนักของเราเนี่ยก็จะรอนิดนึงครับด้านหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนไปก็คือพอเปลี่ยนไฟแล้วกันชนหน้ามันก็หล่อร่วมสมัยมากขึ้นก็ดูสปอร์ตขึ้นนะโอเคสำหรับล้อคันนี้เนี่ยนะฮะใส่เป็นขนาด20นิ้วครับสวยอ่ะโอ้โหเลดฟอร์ด BF 01หล่อจริงๆครับใช่แล้วพอมันเป็นล้อฟอร์สโมโนบล็อกที่มีการจอดทะลุเนี่ยก็รู้ว่าแพงแล้วแล้วสีบลัชแบล็กเนี่ยมันสีอะไรที่ดูมีราคาสวยจริงครับล้อธรรมดาทั่วไปเนี่ยทำสีนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วครับต้องเป็นล้อฟอร์สต้องล้อฟอร์สอย่างเดียวครับใช่เพราะว่าทำไมล้อทั่วไปถึงทำสีลักษณะบลัชชิ่งนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีฟองอากาศที่ขึ้นมาตามอากาศครับตัวนี้มันเป็นอนุญาตแท่งที่แบบประจุของมันเนี่ยคือมันไม่มีฟองอากาศข้างในล้อเลยเพราะฉะนั้นคือการบลัชชิ่งอะไรออกมาเนี่ยโอ้โหมันจะมันวาวนั่นนี่แหละนอกเหนือจากบาลานซ์ล้อที่ดีน้ำหนักที่เบาครับนะครับความสวยงามของสีล้อฟอสก็มีเท็กเจอร์ที่ฉ่ำสวยกว่าล้อธรรมดาส่วนยางอย่างที่บอกไปต้นคลิปคันนี้ก็เลือกเป็นยางโอไซส์นิดนึงครับเพราะจริงๆถ้าเป็นยางสเปคของที่ติดรถมาถ้าเป็น20นะครับถ้าเป็นล้อของ M Performance เนี่ยครับผมยางที่ติดมาจะเป็น225 35 ZR 20ค่ะครับแล้วก็ยางหลังจะเป็น255 30 ZR 20ใช่ครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะบ่นว่ามันบางแล้วก็กระด้างไปหน่อยอันนี้เป็นเรเดียนด้วยไม่ใช่รันแฟตนะใช่จะนุ่มกว่าของเดิมนะดังนั้นคือเปลี่ยนยางตัวนี้คือนุ่มขึ้นแน่นอนครับ245 35 ZR 20แล้วยางหลังเป็น275 30 ZR 20นะครับสำหรับบั้นท้ายครับผมนะครับเปลี่ยนไปไม่เยอะนะพี่คิวไม่เยอะไฟเหมือนเดิมนะไฟเหมือนเดิมเลยแต่ก็จะมีนี่ตรงนักเทลขึ้นมาหน่อยนึงนักเทลนี่เหมือนโหจะเรียกว่าตูดเป็ดนี่ก็นะ น่าจะเป็นลูกเป็ดอะน้อยนึงให้ดูมีมิติขึ้นมานิดนึงอ่ะไม่เรียบเกินไปก็ยังมีอ่ะโอเคก็จะไม่รู้ตัวดีจะมีไหมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวไม่มีนะแต่ตัวอีมีให้นะน่าจะไม่มีสำหรับตัวดีแต่ว่า300อีมีนะครับแล้วก็ชุดดิฟฟูเซอร์ที่เปลี่ยนไปนี่เลยก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับดิฟฟูเซอร์ตรงนี้ก็จะมีแบบด้านตรงกลางเนี่ยจะยกขึ้นมาเป็นคลีปลงไปดูสปอร์ตขึ้นนะท่อแต่เป็นท่อกลมเป็นท่อกลมเหมือนเดิมอันนี้ลมดำเนี่ยก็ดูสปอร์ตขึ้นดูสปอร์ตขึ้นครับเชื่อได้ว่าถ้าแบบมีชุดดิฟฟูเซอร์ที่เป็นคาร์บอนแบบมาต่อตรงนี้มันน่าจะโหดขึ้นไปอีกนะ yes. นี่แล้วตรงนี้นะใช่ทำให้มันคีบให้มันคีบใหญ่ขึ้นอีกสักหน่อยนึงก็น่าจะโหดขึ้นนะหล่อจัดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยใครสายแต่งรถเนี่ยรอหน่อยแล้วก็เปลี่ยนดักเทลตรงนี้เป็นใหญ่ๆขึ้นหน่อยนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใส่เป็นทรงแบบ M3 M4 ที่มันมีแง่งขึ้นมาเป็นบางๆก็จริงแต่ว่ามันมีกระดกขึ้นมาอีกหน่อยให้ดูมีมิติขึ้นอีกนิดนึงเพราะนั้นยังเติมความหล่อได้อีกนิดหน่อยใช่ครับเพราะนั้นคือบั้นท้ายเนี่ยถ้าถามว่าชอบไหมก็ประมาณนึงประมาณนึงมันยังหล่อได้กว่านี้อีกพูดถึงโลโก้ไปยังยังเลยโลโก้ด้วยโลโก้โลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้50ปีโลโก้50ปี BMW นะครับสำหรับใครที่ซื้อรถปีนี้นะปีนี้2ปีหน้าไม่ได้แล้วปีหน้าไม่มีแล้วก็จะเป็นโลโก้ธรรมดาต้องรับรถปีนี้ถึงได้นะครับหล่อทั้งคู่เลยอ่ะหล่อเอาแล้วเบรกตัวไฮบริดเขาให้สีแดงมาด้วยเหรอใช่เบรก M Sport ของตัว G20 LCI เนี่ยเขาจะทำเป็นสีแดงมาเลยอ๋อแต่จานจะไม่เป็นจานจานก็เหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ปั๊มมาใช่ปั๊มคือปกติจะเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินวันนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสำหรับใครที่ไม่อยากเปลี่ยนใหม่เสียตังค์เพิ่มตัวนี้ก็หล่อแล้วพอเป็นสีแดงก็หล่อขึ้นอีกนะใช่แต่ยังไงเนี่ยคือถ้าอยากได้ performance การเบรกที่ดีขึ้นก็เป็นเบรก M performance เนี่ยใช่เบรกปั๊มมันก็จะใหญ่ขึ้นจานก็ขยายขึ้นใช่เป็น4ผ่อนใหญ่เหมือนคันที่ของเรานี่นะของร้านเรานะใช่เพราะนั้นคือถ้าอยากจะให้ดูโดดเด่นยิ่งขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าดูภายในครับพาไปดูภายในกันจริงๆแล้วรู้ว่ามันชอบเลยทำมาป้ายยาซึ่งสำหรับภายในอย่างที่บอกไปนี่เลยหน้าจอฟูลสกรีนตัวยาวจะเป็นจอโค้งเนาะนิดนึงครับเป็นจอโค้งนิดนึงครับเพื่อให้แบบเข้ากับคนขับพอดีเลยนะในเจเนเรชันปัจจุบันของ BMW เนี่ยจะน่าเป็นหน้าจอแนวนี้หมดแล้วคือมันขัดใจตรงนี้นิดเดียวเองเนี่ยจริงๆ2 อย่างนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะปรับมานิดนึงอะพวงมาลัยอีกตัวนึงพวงมาลัยมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นพวงมาลัย M ใช่ซึ่งจริงๆแล้วพวงมาลัยของ BMW เนี่ย
้าเทียบกับค่ายคู่แข่งก็ถือว่าสวยเป็นรองใช่เพราะน่าจะดูมีเลเยอร์กว่าใช่ไหมใช่ใช่ค่ายคู่แข่งเขาอาจจะไม่เอ่ยชื่อแต่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วอันนั้นจะแบบโอ้โหพวงมาลัยเขาเจนนี้เนี่ยเฉียบขาดจริงๆแต่ถ้าเรื่องจอเนี่ยก็แล้วแต่ชอบแต่บีเอ็มเขาก็ปรับมาแล้วนะใช่แต่ก่อนเขาไม่ปรับนะเพราะจอรุ่นใหม่ของเขาจะเป็นแบบโอ้ระบบทัชสกรีนที่มันแบบไวมือมากอะดีไซน์แม่งโคตรเจ๋งแล้วจอใหญ่มากเลยเทียบกับเก่าเนี่ยเหมือนเริ่มเลยแล้วก็สายล่าสุด E ก็จะมีซันลูปให้ซันลูป M340i ก็จะมีซันลูปให้เหมือนกันนะครับไม่รู้ตัวดีเซลไม่มีเนาะดีเซลมีไหมไม่มีนะไม่น่ามีไม่น่ามีนะครับแอร์เออก็มาปรับตรงจอนี้หมดแล้วนะไม่มีตรงนี้แล้วนะแผงแอร์ตรงนี้นะตรงนี้ก็คล้ายๆเดิมแต่ไม่ถึงกับเหมือนซะทีเดียวแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเนี่ยชัดเจนเลยจอยเกียร์เนี่ยว่าเหลือแค่ติ่งเนี่ยปอร์เช่ว่าเล็กแล้วแม่งเล็กกว่าปอร์เช่เหมือนเขาปรับตามยุคตามสมัยว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยมันจะเท่ายุคของรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้าเกียร์จะประมาณนี้นะใช่เกียร์มันไม่จำเป็นต้องเป็นใหญ่แล้วอีกเป็นหัวเกียร์ไม่ต้องเป็นละเชื่อได้ว่าในเจเนเรชันต่อไปของรถยนต์ก็จะเหลือเกียร์อันแค่นี้แหละแค่นี้นะใช่คันเกียร์ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเป็นโบราณดูแล้วนะเขาก็เลยว่าไหนๆก็ปรับมาแล้วไปแล้วก็ปรับไปเลยปรับไปเลยปรับล้อรถไฟฟ้าไปเลยส่วนภายในก็จะเป็นเขาบอกว่าถ้าเป็น M340 อาจจะเป็นภายในเลยสีแดงมือสีแดงก็ลิมิเต็ดนะใช่ก็โดยทั่วไปก็จะประมาณนี้ครับแต่ที่เห็นชัดก็ตรงนี้แหละที่เข้ามาแล้วเห็นชัดๆเลยก็ตรงนี้เออนี่นี่ฟิล์มนี่ครับทำไมเขาตัว E เขามีแถบ BM มาให้แล้วเท่ว่ะเฮ้ยใช้ได้นะเขาเก็บรายละเอียดดีเทลเล็กน้อยด้วยนะครับต้องบอกงี้ว่าตัว LCI มันก็คือ minor change ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปซะทุกอย่างใช่มันไม่ได้เปลี่ยนโมเดลไงมันเป็นการแต่งหน้าทาปากแต่ก็ถือว่าเป็น LCI ที่เปลี่ยนเยอะนะเยอะครับถือว่าเปลี่ยนเยอะแล้วก็คันนี้เนี่ยกำลังแรงม้าพี่คิวเท่าไหร่ครับ292ถือว่าแรงมากนะอีกนิดเดียวก็300แล้วนะแรงมากนะต้องมีคนมาคอมเมนต์แน่นอนสู้โมเดล3ไม่ได้หรอกใช่อันนั้นต้องยอมถ้าคุณมองหารถสักคันครับซึ่งในเรทราคานี้เนี่ยถ้าคุณใช้ข้อตัดสินใจเรื่องความแรงก็ต้องเรื่องเทคโนโลยีของรถใหม่ครับก็แน่นอนครับโมเดล3โมเดล Y มันก็ตอบโจทย์แล้วก็โอ้โหมันเร้าใจอย่างยิ่งนะครับแต่ถ้าคุณมองถึงแบรนดิ้งความเป็นเยอรมันความเป็นยุโรปคือ BMW ก็เป็นแบรนด์ที่เลือกการเชื่อถือมานานใช่แล้วเพราะฉะนั้นคือช้อยสำหรับคนที่จะเลือกรถสักหนึ่งคันคือเชื่อได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีหลักการตัดสินใจไม่เหมือนกันแต่ว่าหนึ่งอย่างที่ทำให้เห็นเลยว่าเฮ้ยแบรนดิ้งเนี่ยมันสำคัญน้อยกว่าเทคโนโลยีในยุคนี้ใช่แล้วเห็นไหมว่าคนเอาเทคโนโลยีมาสู้แล้วตอนนี้นะใช่แล้วรถไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์อันดับท็อปๆของโลกมันก็ต้องเป็นแบรนด์ Tesla นะตอนนี้แน่นอนต้องให้เขาเพราะนั้นคือ BMW Series 3ครับ G20 LCI ก็ถือว่าเป็นรถอีก1รุ่นที่น่าจะยังครองใจใครหลายๆคนได้อยู่ขายดียังขายดีครับยังขายอย่างน้อยผมน่าชอบแน่ๆแล้วคนนั้นถูกต้องนะโหเรามี BSI อย่างเงี้ยเรื่องเรื่องศูนย์เรื่องหลังการขายใช่แล้วอย่างรถไฟฟ้าอย่าง Tesla เนี่ยก็ยังไม่มีศูนย์ในประเทศไทยก็ยังไม่รู้ว่าศูนย์ที่มาตั้งในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องการดูแลหลังการขายเรื่องการเมนเทนแนนซ์ BSI ของ BMW มันก็ยังเป็นจุดแข็งของเขาอยู่ใช่แล้วครับสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมีดราม่าเรื่องการเปรียบเทียบอยู่แล้วมีอยู่แล้วครับผมเรื่องความแรงเรื่องเทคโนโลยีถูกต้องไม่ใช่ทุกอย่างใช่ครับคุณต้องใช้แบบในการตัดสินใจอะไรใช่นี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมพี่ดิมถึงต้องยังจอง M340i ครับแล้วก็ต้องไปซื้อโมเดล3 Performance มาเพราะรถแต่ละคันมันมีเสน่ห์แตกต่างใช่คาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันการใช้งานแตกต่างกันใช่แล้วครับนี่คือหนึ่งเหตุผลว่าต้องโดนทุกรุ่นต้องโดนทุกรุ่นเหนื่อยเหมือนกันนะไม่เป็นไรเราซื้อมาเรามารีวิวให้ลูกค้าดูเราก็มาตกแต่งให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางครับผมก็ต้องบอกงี้ว่าธุรกิจเราอยู่กับรถยนต์ใช่แล้วจะพูดอีกกี่รอบมันก็เหมือนเดิมใช่แล้วเพราะว่าเฮ้ยการที่ respect มีลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการเยอะซึ่งรถแต่ละคันที่ซื้อมาไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะแม่งจะซื้อดักซื้อแหลกนะครับเราต้องชอบด้วยอนาคตเนี่ยเราจะขาย 330i ครับนะฮะใครอยากได้รถคันนี้ครอมพิทคาร์ก็ติดต่อสอบถามมาแต่งเต็มด้วยราคาตั้งอยู่ประมาณสัก 2,490,000 ให้ทุกอย่างแต่งมาเกือบล้านราคาดีมากครับแต่ถ้าถอดเนี่ยลดลงอีกวิ่งประมาณ 30,000 โลเอาไปเต็มๆมาสวยแล้วถอดแล้วนั่นคือก็ติดต่อสอบถามได้เพราะว่าจะเคลียร์ที่นะครับให้กับ M340i ในเดือน4น้อยคือถ้าคุณ
ยังไม่อยากจะซื้อรถไฟฟ้าถึงก็ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดแบบนี้ก็ประหยัดอยู่อันนี้โอ้โห40กว่ากิโลนะต่อลิตรคันนี้ถือว่าโอ้โหประหยัดมากนะใช่เพราะฉะนั้นคือโหโคตรประหยัดในส่วนที่ราคา2ล้านเท่าไหร่วะ2ล้านปลาย2ล้านปลายๆนะครับก็เดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ดูใช่ครับนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันได้เลยครับยังไงคลิปหน้านะครับเรามาเจอกันใหม่ในหลายๆรูปแบบอาจจะไม่ได้เทสไดให้ดูกันเพราะว่ารถลูกค้าเพิ่งออกมาใช่ครับเอาไว้เทสรถเราแล้วกันได้เลยอดใจรอได้เลยเดี๋ยวจัดหนักให้สำหรับ M340i โอ้อันนั้นหนักจริงนะครับเราเคยเทสเคยลองในตัว PLCi มาอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เองใช่ครับแต่งหน้าทาปากใหม่ให้ดูล้ำยุคล้ำสมัยมากขึ้นนะครับเหมาะสมกับการครอบครองอย่างนี้จริงเหมาะสมมากครับยังไงวิวัฒนาการการตกแต่งอุปกรณ์ตกแต่งของ G20 มีมาแน่นอนมีมาแน่นอนครับนะครับยังไงก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับรอชมได้เลยฮะนะฮะยังไงมีของแต่งมาให้เพื่อนๆได้ใช่ครับเล่นกันแน่นอนและสเปคมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับแล้วใครมารับรถมาแล้วอยากจะเข้ากลุ่ม G20 G22 ครับ Thailand ก็แอดไลน์มาแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจัดการให้โอเคครับยังไงคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับคิดจะแต่งรถคิดถึงและสเปคครับผมสวัสดีครับ